คก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาชิตาก็วันนี้เราอยู่ใน Fishing Hook นะครับก็ห่างหายกันเป็นนานเลยเกมนี้ก็อันนี้ผมจริงจังนะเว้ยทุกคนผมอยากจะถามทุกคนจริงๆว่าทุกคนได้ดู Fishing Hook ของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้สิได้ดูมั้งไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่รู้แต่อยากถามทุกคนว่าเออทุกคนเบื่อกับ Fishing Hook ผมหรือยังคือแบบว่าส่วนตัวผมก็เบื่อนิดนึงคืออยากจะอัดเกมอื่นแต่เข้าใจไหมว่าผมก็อยากเล่นไปเรื่อยๆจนถึงด่านที่100อ่ะเออแล้วด่านใหม่มันก็จะมาในตอนไหนก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบอีกแต่ก็อยากเล่นเข้าใจไหมแต่ผมว่าถ้าทำคลิปแบบนี้คือมันจะน่าเบื่อเกินไปเว้ยมันจะแบบว่าเออเนี่ยแต่เดิมๆอะไรไม่รู้อะไรประมาณนี้คือแบบผมเนี่ยผมเลยอยากถามว่าเนี่ยทุกคนเบื่อไหมอยากให้ผมอัดเกมอื่นไหมเออถ้าอยากถ้าบอกว่าเบื่อตอบมาตรงๆเลยนะตรงๆเลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีแบบอะไรทั้งสิ้นเลยคือพูดมาตรงๆเลยว่าเออเบื่อเออเบื่อก็คือเบื่อคือจะได้เลิกอัดเกมนี้แล้วไปอัดเกมอื่นอ่ะฮะไม่ก็ผมอาจจะไปวาดรูปแทนหรืออะไรสักอย่างถ้าไม่เบื่อเออถ้าไม่เบื่อหรือว่าเฉยๆก็โอเคผมอาจจะอัดต่อแต่จะเป็นคลิปที่สั้นลงนิดหนึ่งนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะสำหรับที่ว่าแบบมันจะพูดไงดีมันก็น่าเบื่อผมก็พยายามแล้วเว้ยอย่างผมไม่รู้ว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นแล้วอะคือเกมในพีซาโตมันก็เยอะแหละคือเกมมันเยอะแหละแต่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไงเออเยอะมากอย่างผมต้องหาเกมที่มันประหยัดพื้นที่นิดนึงนะเพราะว่าพื้นที่ก็จะเต็มอยู่แล้วมาผมก็จะเล่นด่านนี้ไม่รู้จะตกได้เลยโอ้เฮ้ยด่านนี้มีคนกระตุกนะฮัลโหลกระตุกกันไปเป้าผมลืมผมไปอัพผมอัพทุกอย่างแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ทุกอย่างคือผมไปอัพคันเบ็ดมาใหม่อัพลอกใหม่อัพสายเบ็ดใหม่เหลือแค่ไอ้เหยื่อใหม่ซึ่งเหยื่อมันราคาเท่าไหร่วะ 40,000 มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ 40,000 กว่านี่แหละโอ้แพงโคตรไม่ต้องตกใจว่าทำไมสายเบ็ดผมถึงยาว600 ปลาอะไรอะโมเทนกรูเปอร์เฮ้คลิปนี้ก็จะสั้นมากๆเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยอย่าลืมนั่นทุกคนเออแล้วก็จะมีบางคนที่แบบเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ว่างงว่าเออยังไงก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูฮะแล้วเราจะรู้ว่าเออที่ผมพูดในคลิปนี้มันยังไงอย่างช่วงนี้ผมก็เริ่มแบบว่าหัดไม่เชื่อดีหันมาวาดรูปแล้วคือไม่รู้สิดีก็อยากวาดรูปว่างั้นเถอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอันนี้น่าจะปลาสแครปปี้หรือเปล่าสแครปปี้ขาวอะไรสักอย่างนี่เลยถ้าจะไม่ผิดนะชื่อมันก็จำยากเสือเกินละคือบอกก่อนว่าเลือดมันไม่ลดนะคือในด่านเนี้ยคือมันจะลดเฉพาะที่บางตัวแบบมันจะมีปลาอยู่ในคอลเลกชันเราด้วยคือมันจะลดอยู่แต่ปลาที่มันไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันคือมันจะไม่ลดก็ลดน้อยมากแหละแล้วอีกอย่างนะแบบเวลาแบบว่าเลือดมันไม่ลดใช่ไหมถ้าเลือดมันลดแบบจนหมดคือมันจะมาเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเลือดมันไม่ลดคือมันจะยิ่งแบบยื้อเวลาเราไปเรื่อยๆอ่ะเออ yes. อันนี้ปลาอะไรหนองโอ้ฉลามเมก้าเมาส์แน่เลยกี่ subscribe เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
ทำไมผมเล่นในด่านปกติจับยากยากนะพอเล่นในด่านนี้ไม่รู้ทำไมมันจับง่ายง่ายง่ายเอาง่ายจริงไม่เข้าใจเหมือนกันเอาบักเนาะจริงด้วยเมก้าเมาส์คือปากมันใหญ่ใหญ่อะอู้ได้เรียนฟ้าปลาอะไรอ่ะเมื่อกี้มองไม่ทันตัวเป็นสีเงินเงินแซลมอนไอแอตแลนติกหรือเปล่าหรือเปล่า นั่นน่ะสิหรือปลากระพงขาวยุโรปยังไงวันนี้จริงด้วยแซลมอนแอตแลนติกหูได้เยอะนะอันนี้ปลาอะไรอ่ะเห็นไหมถ้าปลาไหนอยู่ในคอลเลกชันเห็นไหมเลือดมันจะลดแล้วก็แบบผมว่านี่น่าจะปลาหิมะแน่เลยใช่ไหมหรือเปล่าตัวไหนที่อยู่ในคอลเลกชันเลือดมันจะลดแล้วมันจะมาไวตัวไหนที่มันไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันนะคือมันจะยื้อเวลาเราไว้มันจะไม่มามันไม่ใช่ปลาสละไม่ใช่นึกว่าปลาหิมะไอ้บ้ามองไกลๆมันเหมือนนะเว้ยเราอยู่สองอันพอดีงั้นก็ขอตกด่านนี้หน่อยละกันละไม่รู้จะได้ไหมซึ่งปลาเมก้าเมาส์ผมก็จับได้แล้วนะคือจับยากมากจริงโคตรยากลองบอสกับไอ้นี่มันชื่ออะไรไม่รู้เว้ยมันเป็นชื่ออังกฤษอะเฮ้ยอันนี้โอ้ไอ้นี่ก็ฉลามกอบลินแหละกูกระตุกเวอร์ยิ่งเล่นน่ะคือยิ่งเล่นแบบยิ่งแบบว่าเอ๊ยิ่งเล่นมันยิ่งแบบกระตุกเวอร์อ่ะจริงยิ่งเล่นมันยิ่งกระตุกเวอร์อ่ะโคเปอร์จุดดำก็ต้องโอเคอยู่อันนี้ทุน่าคีบเหลืองเดี๋ยวนี้ทุน่าคีบเหลืองก็มาบ่อยแล้วนะแต่ก่อนพี่คอกให้มาบ่อยสุดแล้วตอนช่วงแบบเริ่มแบบเล่นด่านนี้แรกๆอ่ะทุน่าคีบเหลืองแทบจะไม่มาเลยคือช่วงนั้นแบบแต่ตอนนี้ก็มาแล้วแหละโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็แอบสปอยนิดนึงนะเพราะว่าทีโอทาผมก็ไปไกลแล้วล่ะ